เลือกคุณภาพเลือกอัสสัมชัญอัสสัมชัญอุบลราชธานีมีระเบียบวินัยมีทักษะแห่งอนาคตนี่คืออัสสัมชัญคอลเลจอุบลราชธานีขอเสียงปรบมือให้กับอัสสัมชัญด้วยค่ะอัสสัมชัญเล่นโปร่งล่างก็ได้เล่นดนตรีอีสานได้ร้องหมอลำก็ได้เด้อพี่น้องเด้อว่าวฝรั่งกับมวลแม่ Performance from อัสสัมชัญคอลเลจ Yes โอ้ยชุดแต่งตัวแต่งตัวเพิ่นบ่น่าพูดถือป้ายก็งามงามสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับจุดการแสดงของอัสสัมชัญบริเวณนี้แล้วครับเริ่มต้นอีกสักครู่นะครับค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งการแสดงของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีนะคะวันนี้ปีนี้อัสสัมชัญจะฟ้อนถวยราชสดุดีสืบวิถีเมืองเทียนธรรมขอกราบขอบพระคุณพระราดาดร.เกรียงศักดิ์มายอดด้วยนะคะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการแสดงค่ะวันนี้นางรำนะคะ100คนโอ้โหหนาตามากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาจากอัสสัมชัญคอลเลจนะคะโอ้ชุดสวยมากชุดสวยจริงๆนะครับค่ะผ้ามาจากไหนครับอาจารย์แม่มเป็นผ้าของฝีมือปราชญ์เมืองอุบล นะคะในการตำท่อย่อโยกค่ะครับ We waiting for the great performance we expect a lot from thisBut the costume, ladies and gentlemen, if you pay attention with the costume design, it's so outstanding. The designer from Ubon Ratchathani, the cotton fabrics from Ubon Ratchathani. So apart from the candle, don't forget, don't miss buying small souvenir, especially cotton fabric, pa lai ka bua, right? Yes. And most of the, I mean, all performance today, they use yellow. It means something.Kind of honoring His Majesty the King. Yes. Yes. So we are waiting for the great show from Assumption College, Ubon Ratchathani.Thank you.
จอเปิงว่าท่านลอกเพราะว่าท่านสำเริงม่วงสังสิฟอนบนอแต่ว่าท่านทรงรักฟอนก็ยังไม่เหนื่อยนะคะฟอนต่อได้ค่ะขอบคุณท่านสสในดวงใจค่ะสสกิตัญญาวาจาดีค่ะท่านสสเขตศรีอำเภอวารินชำราบนะคะเดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้รับชมลีลาการฟ้อนของสสติ๊กต็อกนะคะคุณท่านร้อยโทปรีชาพลพงพานิชนะคะซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาร่วมรับชมนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะก่อเจริญยศนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลีรัตน์ก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณท่านสมเด็จสร้อยสาคูท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัชวาลเบญจสิริวงศ์ท่านทรงลักษณ์วรภัยท่านสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสมมาตรโพธิปลัดจังหวัดอุบลราชธานีท่านวิรชัยประเสริฐโสหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีและที่สำคัญนะคะก็ยังมีท่านผู้มีเกียรตินะคะท่านพลตรีอัครพลมูลประดับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ท่านพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีท่านการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและผู้ที่รังสรรค์งานเทียนในปีนี้ได้อย่างมลังมะเลืองขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธนพรผุนเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีขอบคุณท่านมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณท่านสิทธิคุณเทียมประเสริฐประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีและที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านนรินทร์ชิพน้อยวงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและคนที่อยู่ในดวงใจของทุกๆท่านนั่นก็คือท่านประธานในพิธีท่านเกรียงกันตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะและนี่คือความพร้อมเพรียงสมัครสมานนะครับในงานสืบสานประเพณีเทียนพรรษาอุบลราชธานีกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีนะครับมีหลากหลายเชื้อชาติที่มาร่วมขับเคลื่อนสืบสานงานเทียน123ปีกับอุบลราชธานีครับค่ะโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีนะคะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะธงที่เห็นอยู่นะคะก็มีหลากหลายนะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติอาคันตุกาที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไม่ว่าจะมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากกงสุลสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยนะคะและยังมีจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดณขอนแก่นนะคะและรวมทั้งจากจังหวัดพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชาแขวงจำปาสักแขวงสารวันแขวงเซกองและยังมีสวรรณเขตด้วยค่ะและเมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนจะเป็นชุดอีก
ประเทศหนึ่งนะคะที่ให้ความสำคัญและมาเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะวันนี้นะคะทางคณะพักจังหวัดเฉินเฉินเว่ยนะคะแล้วมาก็มานะคะแล้วก็ผู้นำจังหวัดกวางจีก็มาด้วยกันค่ะ Ladies and gentlemen we also have to say grateful gratitude to our guests from internationalLike, for example, from Lao PDR, from Vietnam, from Cambodia, from China, from Japan, from India, from Bhutan, and many more. So we will say that thank you for gracing a video presents, and may your experience here with us be a testament of extending and enduring bond on our friendship and our partnership.Now at regional global level so thank you very much for coming and visiting us we appreciate you are visiting very much and we hope you enjoy traveling and experiencing Ubon Ratchathani Candle Festival และนี่คือต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดกลางนะครับจากชุมชนวัดใต้พระเจ้าใหญ่อกตื้อนะครับงบประมาณในการจัดทำต้นเทียน 300,000 บาทนะครับนำเสนอเรื่องราวพุทธชาดกนะครับสืบสานงานเทียนอุบลราชธานีและตามด้วยต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดเล็กจากวัดสารพัดนึกนะครับสวยสดงดงามไปอีกหนึ่งรูปแบบนะครับค่ะซึ่งเป็นประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนติเมตรสูง140เซนนะคะลำต้นเทียนนะคะก็เป็นทรงฉัตรบัวกลุ่ม4ชั้นลดหลั่นตามขนาดของความสวยงามนะคะก็ต้องขอขอบคุณช่างเทียนนะคะซึ่งช่างเทียนนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และก็เป็นสังฆวาสด้วยนะคะเป็นพระสงฆ์นะคะได้ร่วมกันรังสรรค์ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ของวัดสารพัดนึกขึ้นมานะคะและอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมชุดการแสดงจากโรงเรียนเวตวันวิทยาครับจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้กำลังเคลื่อนมาประจำจุดการแสดงรออีกสักครู่ครับค่ะใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับวัดสารพัดนึกนะคะเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กค่ะขอกราบขอบคุณนะคะพระครูสารพัฒนสุนทรเจ้าอาวาสวัดสารพัดนึกนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมการทำงานขอบคุณนายช่างเฉลิมเกียรติแถมสิริและทีมงานนะคะพระภิกษุสามเณรทายกทาธิกาชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดงและชุมชนบ้านหนองแวงค่ะเพื่อว่าให้ผู้แสดงได้แสดงหลายๆรอบนะครับเนาะยา